วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับใครที่ป่วยด้วย5โรคต่อไปนี้อย่าดื่มกาแฟและการดื่มกาแฟให้เกิดผลดีต่อสุขภาพป้องกันโรคได้ควรดื่มแค่ไหนไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในปัจจุบันการดื่มกาแฟเป็นที่นิยมและเติบโตมากทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศเช่น Starbucks True Coffee คาเฟ่ Amazon หรือว่าแบรนด์ดังๆอื่นๆเติบโตขึ้นอย่างมากครับเพราะไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนที่2 ส่วนที่3ของชีวิตประจำวันเลยทีเดียวครับแต่จะมีใครกังวลหรือไม่ว่าเราดื่มกาแฟทุกวันหลายๆแก้วมันมีโทษหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างก่อนอื่นขอนำผู้ชมมาดูข้อดีของการดื่มกาแฟกันก่อนครับข้อที่1กาแฟจะช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่ง่วงสมาธิในการทำงานดีขึ้นผู้ที่ดื่มกาแฟจะทำให้ไม่ง่วงนอนมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ยังทำให้ความสามารถในการทำงานดีขึ้นอีกด้วยครับข้อที่2การดื่มกาแฟส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกายดีขึ้นเช่นการขี่จักรยานการว่ายน้ำการเล่นกีฬาได้นานขึ้นข้อที่3การดื่มกาแฟช่วยในการกระตุ้นอวัยวะของร่างกายและเพิ่มการเผาผลาญไขมันและช่วยในการลดน้ำหนักได้อีกด้วยครับกาแฟจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆข้อที่4การดื่มกาแฟเป็นประจำจะช่วยในการลดอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะและลดอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ครับยิ่งไปกว่านั้นเชื่อว่ากาแฟยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นช่วยในการป้องกันโรคพาร์กินสันป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2โรคเกาต์อัลไซเมอร์หืดมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้ว่ากาแฟจะมีประโยชน์มากมายหลายประการแต่ถ้าเกิดว่าดื่มกาแฟมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงปวดหัวนอนไม่หลับและถ้ามีอาการเหล่านี้เป็นเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและกาแฟก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนใครบ้างที่ไม่ควรจะดื่มกาแฟไปดูครับเริ่มจากข้อแรกดื่มกาแฟแก้วหนึ่งแล้วความดันโลหิตจะสูงขึ้นนานถึง12ชั่วโมงดังนั้นกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงไม่ควรจะดื่มกาแฟขณะที่รู้สึกเครียดหรือว่ามีแรงกดดันมาจากการทำงานครับข้อที่2กาแฟจะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลร้ายแรงขึ้นครับเนื่องจากกาแฟจะทำให้กระเพาะอาหารมีน้ำย่อยออกมามากขึ้นจนทำให้เป็นแผลมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ท้องว่างข้อที่3กาแฟจะทำให้กระดูกพุนเนื่องจากคาเฟอีนจะมีประโยชน์ทำให้ขับปัสสาวะมากขึ้นถ้าดื่มกาแฟเป็นเวลานานจะทำให้สูญเสียแคลเซียมไปกับปัสสาวะมากครับจนกระดูกพุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงหลังวัยทองไม่ควรจะดื่มกาแฟมากจนเกินไปข้อที่4ผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือว่ามีโรคลำไส้แปรปรวนไม่ควรจะดื่มกาแฟนะครับเพราะสารคาเฟอีนในกาแฟจะทำให้อาการท้องเสียหรือว่าอาการของโรคแย่ลงกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อได้รับปริมาณที่มากข้อที่5ผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินไม่ควรจะดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเพราะอาจจะทำให้ความดันภายในลูกตาเนี่ยสูงมากขึ้นครับโดยจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ภายใน30นาทีแรกและคงอยู่อย่างน้อย90นาทีและท่านทราบหรือไม่ครับว่าปริมาณการดื่มกาแฟมากขนาดไหนหรือปริมาณเท่าไหร่ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแถมยังดีต่อการป้องกันโรคได้อีกด้วยไปดูครับข้อที่1ช่วยในการรักษาอาการปวดศีรษะดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วต่อวันข้อที่2เพิ่มความรู้สึกตื่นตัว
ดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วต่อวันเช่นกันข้อที่3ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดีได้รับคาเฟอีนในปริมาณ400มิลลิกรัมขึ้นไปหรือเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟมากกว่า2แก้วครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ดื่มกาแฟทุกวันแล้วดื่มกันวันละกี่แก้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นวาดเอไวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ